หนึ่งบทหนึ่งนาทีปรถมการบทที่12ปรถมการบทที่12มีเนื้อหาที่สําคัญต่อการเข้าใจเรื่องราวของพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับพระเจ้าเรียกอับ,บราฮัมออกมาจากบ้านเกิดของเขาให้ไปที่ดินแดนที่พระเจ้าจะสําแดงให้กับเขา พระองค์สัญญาให้กับอับราฮัมว่าจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ซึ่งเราก็เห็นคำสัญญาข้อนี้สำเร็จในการที่ลูกหลานของอับราฮัมกลายมาเป็นชนชาติอิสราเอลพระเจ้าบอกด้วยว่าจะประทานแผ่นดินคานาอันให้กับ เชื้อสายของเขาเราเห็นคำสัญญาข้อน,นี้สำเร็จเมื่อชาวอิสราเอลไปยึดแผ่นดินคานาอันในพธธรรมโยชีวาและพระเจ้าบอกอับ,บราฮัมว่าจะอวยพรเขาและเผ่าพันธุ์ทั้งหมดบนโลกจะได้รับพรผ่านทางตัวเขาพระเจ้าอวยพรอ,อับ,บราฮัมด้วยสรรสมบัติและฝงสัตว์ในพรธธรมปฐมกาลแต่ถ้าเราอยากจะเห็นคําสัญญาข้อเหล่านี้สําเร็จสมบูรณ์แบบเราก็ต้องรอจนกว่าพระคัมภีร์ใหม่ผ่านทางการงานของพระเยซูบนไมกันเคนและการฟื้นจากตาย พระองค์ทําให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์กลายมาเป็นชนชาติบริสุทธิ์ตามที่พระธรรมเนึ่งไปตรบอกผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับพรก็คือแพ็กเกจความรอดรวมทั้งผลลัพธ์ของมันทั้งหมดส่วนในเรื่องแผ่นดีนะครับพระกภีบอกแล้วว่าผู้เชื่อเราจะได้รับโลกนี้เป็นมรดกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นผ่านทางพระเยซูคริสต์และการงานของพระองค์